ต้องขอขอบคุณทนายตั้มนะที่เอาข้อมูลมาให้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทำความสะอาดบ้านตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของผมเนี่ยมันไปตรวจสอบพบว่าผบ.ตร.มีความผิดเนี่ยท่านพร้อมที่จะดำเนินคดีไหมครับคือต้องบอกว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับไม่มีว่าจะยศใหญ่ลดยศเล็กนะครับทนายตั้มเอาหลักฐานมามีหลักฐานเราดำเนินการตามกฎหมายทุกขั้นตอนยืนยันพร้อมดำเนินคดียืนยันนะครับไม่มีข้อแย้งอะไรทั้งนั้นนะครับบ้านเมืองต้องอยู่ในกฎหมายครับผมขอบคุณท่านมากพอพี่เต่าพูดอย่างนี้นะครับก็มีความรู้สึกเชื่อมั่นมากขึ้นเยอะเลยนี่อยากให้พี่เต่าช่วยเลยเนี่ยก็คือการไล่เส้นทางการเงินที่วันนั้นเนี่ยผมได้แถลงไปนะครับว่าได้ให้ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่แถลงวันนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์วิไลโอนบัญชีให้คชาชาญโอนให้ณัฐพงษ์แล้วมีการโอนให้บัญชีกับตำรวจอีกหลายคนเนี่ยแค่อยากให้ตรวจสอบบัญชีเหล่านี้ทุกบัญชีว่ามีการโอนกี่ครั้งนะครับแล้วโอนไปเพื่ออะไรนะครับนี่คือประเด็นแรกนะครับเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่ผมไปแถลงเนี่ยมันเป็นความจริงก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยข้อมูลจากสายลับนะครับวันนี้เนี่ยสายลับผมมีความเชื่อมั่นในพี่เต่านะครับท่านรองผู้ชาการเนี่ยสูงนะครับเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดมาขนาดนี้แล้วให้พี่ตั้มเอาข้อมูลแชทพร้อมสลิปโอนเงินต่างๆเนี่ยให้กับท่านรองผู้ชาการเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมเอาแชทนะครับแล้วก็สลิปซึ่งอยากจะให้ทางพี่เต่าเนี่ยตรวจสอบนะครับว่าไอ้ข้อมูลเหล่านี้มันเป็นจริงและถ้ามันเป็นจริงเนี่ยมันเป็นการโอนกันค่าอะไรในทุกๆเดือนนะครับพี่เต่าพร้อมที่จะจัดการให้ใช่ไหมครับคือต้องบอกก่อนนะครับเราไม่ต้องถามว่าเรามาถึงตรงนี้สถานที่ตรงนี้เราทำงานให้กับทุกคนโดยเท่าเทียมกันใครจะเอามาได้รับความเดือดร้อนอะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่ต้องบอกทนายตั้มว่าไม่ต้องถามเพราะว่าเรามีอุดมการณ์ในการเป็นเจ้าที่ตำรวจและเป็นผู้ทักษิณราชอยู่แล้วเราดำเนินการตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาใครผิดก็ผิดถูกก็ถูกนะครับตามอุดมการณ์และตามความรับผิดชอบที่ผมได้รับมอบหมายนะครับบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นเด็กท่านรองต่อศักดิ์ไม่ได้เป็นเด็กคนอื่นทั้งนั้นนะครับทุกคนเนี่ยจะรู้ว่าผมทำงานเพื่อส่วนรวมมาทั้งชีวิตนะครับแล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะดุดันมากกว่านี้ด้วยวันนี้ได้มีโอกาสมาจ่อไมค์มาพูดให้พี่น้องประชาชนผมก็มีอุดมการณ์ของผมที่จะเดินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยืนยันว่าผมไม่คำนึงถึงความเจริญเติบโตหรือจะอยู่ในอาชีพตำรวจได้หรือไม่ได้แต่เราจะอยู่เพื่อความถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆคนนะครับให้สบายใจได้นะครับคือผมบอกแล้วว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูห้องขังนะครับทุกคนเข้าไปพักผ่อนได้สบายใหญ่เท่าไหร่ก็จับนะครับไม่ต้องกลัวไม่มีลำเอียงนะไม่มีลำเอียงนะยาจกหรือแม้กระทั่งขุนนางอะไรต่างๆได้หมดนะครับเราเป็นเจ้าที่ตำรวจเราก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงไม่มีใครช่วยใครหรอกครับเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่นะครับขอบคุณมากนะที่มาให้ข้อมูลไม่เป็นไรนะทุกข้อมูลทุกอย่างที่ได้มามันเป็นคุณูปการต่อพี่น้องประชาชนนะครับถ้าเราไม่ได้ข้อมูลตรงนี้มาตำรวจชั่วๆมันก็ยังอยู่นะครับงั้นก็ว่าไปทุกคนทับเทียมกันนะทับเทียมกันไม่มีแบ่งแยกนะครับจะใหญ่จะเล็กก็อยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนกันนะจับมือหน่อยพี่ผมยอมผมบอกว่ามั่นใจพี่เต่า 30% วันนี้หลังจากที่ได้มาคุยกันแล้วนะครับผมให้พี่เต่า 40% เลยวันนี้นะครับนิดเดียวเองนะตอนนี้ให้70แล้วนะ70แล้วเพราะว่าคุยกับพี่เต่าค่อนข้างที่จะพูดตรงไปตรงมานะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ว่าจะดำเนินคดีนี้ถ้าเกิดว่าตำรวจคนไหนผิดเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดตำรวจเลวสัก100คนเอาออกอ่ะก็ทำให้องค์กรตำรวจดีขึ้นเขาก็ทำนะครับแล้วก็คนไม่พอไปรับคนใหม่เพิ่มเอาคนดีๆเข้ามาทำงานแทนคือ
ืออย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับจับตาดูให้ดีละกันนะครับวันนี้แค่ให้ทางสอบสวนกลางเนี่ยยืนยันเส้นทางการเงินนะครับแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็รอดูว่าผมจะทำอะไรต่อไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมบอกบุญไว้ก่อนดีกว่าว่าวันเสาร์เนี่ยนะครับผมจะไปทำบุญวัดหนึ่งนะตอน10โมงเช้าถ้าเกิดว่าพี่ๆนักข่าวว่างนะครับก็จะขอเรียนเชิญไปอนุโมทนาบุญกับผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกพิกัดว่าไปที่ไหนอีกทีนึงพี่นักข่าวอยากจะตามผมไปทำบุญก็ไปด้วยกันนะครับเป็นวัดเดียวกับที่บิ๊กตอรอเคยไปหรือเปล่ายังไม่บอกครับแถวโน้นไหมคะยังไม่บอกครับงั้นแล้วในส่วนพรุ่งนี้ทนายความทางขบเนี่ยจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทนายทราบเรื่องหรือยังทราบเรื่องแล้วครับเห็นจากข่าวแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าทนายของเขาเนี่ยคือทนายคนไหนอยากให้ท่านผบ.เนี่ยคิดดูให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าไปขิงอะไรนะครับแต่ว่าทนายคนนี้นะครับเคยฟ้องผมมา6คดีศาลยกฟ้องทุกคดีนะครับก็ไม่อยากขิงนะครับแต่ว่าดูประวัติให้ดีก่อนนะครับแล้วผมก็ฟ้องเข้าไปเหมือนการฟ้องอัจฉริยะแล้วคนนี้แหละมาทำคดีนะครับศาลก็ตัดสินว่ามีความผิดที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันฟ้องคดีแพ่งนะครับก็ตัดสินให้ชำระเงินผมก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ชำระเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในสายตาพูดตรงๆนะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้มาสนใจเรื่องเล็กแบบนี้แหละนะครับเราสนใจเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องสวยแล้วนะวันนี้เลิกถามเรื่องพี่โจ๊กได้แล้วนะครับผมตอบครั้งสุดท้ายแล้วนะ